สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีคุณผู้ชมครับเรากลับมาคุยกันต่อครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในโรงตัดแต่งโรงตัดแต่งครับแล้วอย่างวิธีการคัดใบอย่างเงี้ยครับครับทำไมเขาถึงต้องเด็ดเด็ดทำไมเขาถึงต้องเด็ดออกครับคือทางเราเนี่ยทางสวนเราเนี่ยจะไม่ได้เป็นตัดกิ่งนะครับปกติเนี่ยแล้วว่าส่งออกไปทั้งนี้เลยอ๋อครับก็แล้วแต่ตลาดใช้คือสุดท้ายเนี่ยเราออกไปอย่างเงี้ยลูกค้าเนี่ยคนบริโภคเนี่ยเขาก็ไม่กินทั้งกิ่งอยู่ดีเขาก็กินใบอยู่ดีครับเราก็เลยเพิ่มมูลค่าด้วยการเด็ดใบเรามีค่าแรงที่เพิ่มขึ้นหน่อยแต่เราก็ได้กำไรมากขึ้นตรงนี้นะครับก็จะใช้ใบเด็ดใบครับเพราะบางทีไปตลาดเนี้ยมาอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมใช่ครับแล้วก็ไปนั่งเด็ดเอาสิให้หนามมันตำเล่นแต่มันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันอยู่ได้นานกว่านะครับคืออย่างเงี้ยอยู่ได้นานเลยนะครับแต่เด็ดใบเนี่ยอาจจะต้องพอไม่นานปุ๊บเราต้องเข้าห้องเย็นแล้วเข้าตู้เย็นแล้วนะครับแต่เราก็มีค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นมาคือถ้าเก็บกินที่บ้านทำต้มยำอะไรเงี้ยซื้อเป็นกิ่งก็ได้นะครับแต่เพื่อความสะดวกก็จะทำเป็นใบไปให้แต่เวลาวิธีการคัดใบนี่เราต้องดูยังไงครับก็คืออย่างดูเนี่ยนะครับก็ดูหลักๆเนี่ยดูข้างหน้าดูข้างหลังนะครับว่าอย่างเงี้ยว่าไม่มีรอยโรคและแมลงอย่างเงี้ยอย่างกิ่งเนี้ยสวยๆหมดก็ใช้ได้หมดเลยครับก็ใช้แค่นี้อันไหนที่มีโรคมีแมลงมีรอยตำหนิก็ต้องทิ้งเลยนะครับเพราะผมเห็นทิ้งเยอะเหมือนกันนะอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วอย่างนี้ไปทำอะไรต่อคือตอนนี้ก็มีแม่ค้ามารับซื้อนะครับครับแต่ต่อไปเนี่ยก็อาจจะมีการที่บอกว่าเป็นแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นขึ้นมาบ้างนะครับก็เป็นที่ไม่ต้องเน้นใบสวยจะเป็นที่แบบเป็นแปรรูปขึ้นมาก็อาจจะเป็นแบบอีกลายธุรกิจหนึ่งที่มองอยู่ใช่ครับก็พยายามจะให้ไม่มีอะไรเสียนะครับหรืออย่างนึงเนี่ยบางสวนเนี่ยก็กิ่งพวกนี้สามารถเอาไปทำกิ่งพันธุ์และขายได้อีกนะครับก็คือไปปักชำในระบบน้ำพ่นหมอกนะครับก็จะให้รากออกแล้วก็ขายได้อีกนะครับแต่ทางเราเองเรายังไม่ได้ทำกินขายนะครับถ้าสนใจนี้ก็ต้องลองศึกษาดูเนาะครับนะฮะอย่างที่เราจะศึกษานี่เราจะศึกษาได้จากที่ไหนบ้างครับอย่างแรกเนี่ยครับเข้ามาติดต่อผมได้นะครับใน Facebook นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับว่าสวนมะกรูดบ้านคุณปู่นะครับก็อินบ็อกซ์เข้ามาเลยแล้วกันมาคุยกันนะครับอย่างที่2เนี่ยคือผมถ้าอยากมีความรู้กับตรงนี้ผมแนะนำให้อบรมที่มหาลัยวิทยาเกษตรวิหาลัยเกษตรวิทยาเขตกำแพงแสนจะมีอบรมเกี่ยวกับมะกรูดโดยเฉพาะเลยนะครับเข้าไปดูได้นะครับพิมพ์ว่าอบรมมะกรูดใน Google เนี่ยครับเดี๋ยวก็ขึ้นมาให้เลยครับว่าสมัครวันไหนอะไรยังไงเขาจะมีคอร์สของเขาว่าจะเริ่มเมื่อไหร่อะไรนั้นก็ปกติเปิดเดือนละครั้งครับก็จะมีทุกเดือนอยู่แล้วสมมติว่าเรามีพื้นที่อย่างสมมติว่าในห้องเงี้ยครับที่บ้านเนี้ยมันจะใช้เงินลงทุนเยอะไหมครับให้ถ้าตีซะว่าสัก1งานนะครับ1งานเนี่ยก็จะปลูกอยู่ก็ได้ประมาณ 1,000 ต้นนะครับอุ้ย1งาน 1,000 ต้นเลยเหรอใช่ครับใช่ครับ1งานก็ 1,000 ต้นคือไร่นึงอ่ะปลูกได้ 4,000 ต้นนะครับไร่นึงลงทุนประมาณ 150,000 บาทนะครับงานนึงเนี่ยก็ลองหาร 150,000 ดูนะครับก็อาจจะมีค่าระบบน้ำมีอะไรเพิ่มเติมนิดหน่อยเท่านั้นนะครับแต่ที่สำคัญคือเน้นตลาดครับหาตลาดได้ก่อนเกษตรกรไทยต้องปลูกได้และขายเป็นครับถ้า1งานเราจะทำได้สักกี่กิโลครับ1งานนะครับทำได้อยู่สักประมาณถ้าตัดกิ่งเนี่ยนะครับน่าได้อยู่ประมาณสักประมาณ150กิโล150ถึง200กิโลนะครับสมมุติว่ากิโลละ8บาทเอาสูงๆหน่อยก็ได้ครับสูงๆหน่อย10บาทเอาจริงสัก20ละกันนะครับ200กิโลก็ 8,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับเออเนาะ 2,000 2เดือนใช่มั้ยรอบ1 2เดือนใช่ครับใช่ครับ2เดือนได้ 8,000 นะครับคุณผู้ชมมีที่หลังบ้านก็ลองดูแต่ว่าต้องศึกษานะครับไม่ใช่ปลูกมาแล้วก็พังนะฮะไม่งั้นลงทุนเสียเปล่านะครับแล้วอย่างนี้คุณเก่งมองเป้าหมายในอนาคตของธุรกิจมาใบมะกรูดตรงนี้ไว้ยังไงบ้างก็ยังเป็นคนที่ปลูกอะไรเองอยากจะขายเองนะครับมะกรูดเนี่ยเราต่อไปแล้วอาจจะเป็นพวกส่งเข้าห้างพวกโมเดิร์นเทรดอะไรต่างๆนะครับส่งออกเองอยากให้คุณเก่งฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านครับว่าเวลาเราจะปลูกเนี่ยเราจะต้องทำยังไงแล้วต้องมีไอเดียอะไรที่เราจะทำแนะนำกับคุณผู้ชมได้บ้างหลักที่ผมจะเน้นตลอดเลยครับก็คือเรื่องการตลาดนะครับประการเรื่องหาความรู้ก่อนในการที่ทำธุรกิจอะไรต่างๆนะครับศึกษาจากผู้ที่ทำมาแล้วผิดพลาดมาแล้วล้มมาแล้วประสบความสำเร็จมาแล้วนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็จะไปอบรมก่อนนะครับไปดูตามสวนมะกรูดต่างๆก่อนที่จะปลูกนะครับผมใช้เวลา 4-5 เดือนในการหาตลาดต่างๆคือเราต้องมั่นใจว่าเราทำธุรกิจออกมาเราต้องมีที่ขายถ้าทำแล้วต้องได้กำไรนะครับนะฮะผู้ชมก็ฟังไว้นะครับถึงสุดท้ายแล้วครับอยากรู้ว่าคนที่เมื่อก่อนเนี่ยเกเรนะเปลี่ยนมหาลัยมาเรื่อยเลย
นะจนตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนเสร็จมาทำผับทำผับเสร็จอะไรต่อนะครับไปเรียนต่อครับแล้วจนสุดท้ายมาทำธุรกิจตรงนี้แล้วมีผลรายได้โหเยอะมากเลยมีข้อคิดในการดำเนินชีวิตยังไงครับก็อย่างผมนะครับก็คือถ้าเหมือนแล้วว่าเราตั้งใจว่าจะทำอะไรให้ได้ก็ต้องทำให้ได้นะครับคือเรามุ่งเราทำไปให้ได้เนี่ยถ้าทำให้สุดทางเลยเนี่ยมันไม่ได้เราก็หยุดแล้วก็ถอนซะแล้วก็มองทางใหม่คือไม่ใช่ตะบี้ตะบันทำจนเจ๊งจนอะไรไปอย่างนี้นะครับก็คือลองให้สุดก่อนแล้วก็ทำไปถ้าเกิดไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงโอเคนะผู้ชมครับนี่นะครับเป็นข้อคิดดีๆจากคุณเก่งนะครับอย่างสำคัญเลยนะครับตั้งใจทำนะครับแล้วทำไปให้มันจนสุดทางถ้ามันไม่ได้เปลี่ยนอย่าไปยึดติดกับทางเดิมจนมันเจ๊งไปนะครับต้องลองดูนะครับผู้ชมก็ใช้ข้อคิดนี้ไปดำเนินชีวิตกับการทำธุรกิจของคุณผู้ชมได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับทางรายการทำงานเงินก็ขอมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีนะครับว่าให้พี่เก่งให้ทานทุกวันนะครับเพราะว่ามีประโยชน์ถึง3 ดีนะครับทั้งสมองดีตาดีแล้วก็ตับดีด้วยได้ครับขอบคุณมากเอาไว้ทานให้แข็งแรงนะครับได้ครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ที่ให้ความรู้ครับครับครับสวัสดีครับครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้ที่ตั้งใจศึกษาและลงมือทำอย่างจริงจังนะครับสำหรับคุณเก่งทำให้จากชีวิตที่ไม่ได้เรื่องนะครับแต่กลับมาปลูกมะกรูดจนได้เรื่องสร้างรายได้เป็นแสนๆจากการส่งออกใบมะกรูดไปยังต่างประเทศครับใครที่สนใจอยากลองหันมาทำการเกษตรให้เป็นอาชีพนะครับการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านอย่างมะกรูดก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะยังมีความต้องการของตลาดอีกมากเลยทีเดียวครับไม่แน่นะครับใบมะกรูดอาจจะทำงานทำเงินให้คุณเหมือนอย่างคุณเก่งเจ้าของฟาร์มสวนมะกรูดบ้านคุณปู่แห่งนี้ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับทางรายการต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กที่จะช่วยดูแลคุณให้แข็งแรงทุกวันนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีที่ดีต่อตาสมองและตับของคุณครับส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการชมรายการย้อนหลังนะครับก็สามารถรับชมได้ทาง Facebook Fanpage ทำงานทำเงินนะครับหรือเข้าไปทาง YouTube นะครับช่อง Mefinity Channel แล้วพิมพ์คำว่าทำงานทำเงินก็สามารถรับชมได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ผมและทีมงานก็หวังว่ารายการของเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสานฝันการทำธุรกิจของคุณให้เป็นจริงได้โชคดีครับ